มาที่เรื่องของเราไปถึงไหนแล้วโครงการสกิทค่ะสกิทตอนนอนโครงการสกิทเมื่อกี้ยังมาบีบแขนเราอยู่เลยค่ะเรียกว่ายังคิดถึงเรื่องนี้อยู่เลยตลอดบีบแขนสกิทบ้างอะไรบ้างหยอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเองคุณไปเองไม่หยุดเรียกว่าไม่หยุดตื่นใช่ไหมพี่แมทโครงการของเรานะฮะก็ยังคงต้องเดินต่อไปนะฮะเป้าหมายเราต้องไปให้ถึงมันให้ได้อะไรเป้าหมายอะไรเป้าหมายของเราเรารู้กันอยู่พี่เดียใจอ่อนนะพี่เดียสองพอจริงพอเราออกรายการไปแล้วมีคนแซวเยอะมาเรื่องสกิทกันตอนนอนที่บอกว่าสกิทแล้วที่เดียไม่ดับเลยคนก็แซวตลอดคือจริงๆพี่แมทอ่ะพูดมาตลอดแล้วอย่างเงี้ยเหมือนรู้สึกว่ากดดันออกสื่อตลอดเวลามีใครเอากล้องมาถ่ายปุ๊บก็จะสะกิดตลอดเวลาช่วยกดดันภรรยาให้ด้วยวันนั้นสะกิดจะให้รีบลงไปทำงานวันนั้นไม่ได้มีอะไรการแจ้งจะไปอะไรได้เรามีไม้เด็ดอะไรไหมครับพี่แมทที่แบบว่าจะแบบโปรโมชั่นมากก็ไม่มีหรอกครับก็ใช้สิ่งที่เราคิดว่าถนัดนะฮะนั่นก็คืออะไรจ๊ะอะไรจ๊ะก็ไม่มีอะไรฮะก็ปกติแล้วเรารักกันมีลูก2คนแล้วเรามีอะไรที่เข้ากันได้ดีต้องบีบตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วบีบแขนอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่พูดทุกคำเลยยังไงก็ลองดูครับเราก็คือมีลูก2คนแล้วซึ่งก็แฮปปี้มากๆแล้วเอาจริงๆก็คือแฮปปี้สุดๆแล้วก็กำลังสนุกไปกับพัฒนาการของแต่ละคนดีแลนก็คือพูดได้แบบเป็นชุดแล้วเป็นเรื่องราวแล้วสามารถสื่อสารเป็นแบบเหมือนเด็กโตแล้วเดมี่ก็เดินได้แล้วก็เตรียมตัวที่จะเหนื่อยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเผลอปั๊บก็หายไปเลยเฮ้ยเดมี่ไปไหนแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แฮปปี้มากๆครับคนที่3มาก็จะแฮปปี้กว่านี้นะไม่เลิกลงโครงการของเราฮะต้องเดินต่อไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะได้รับความร่วมมือหรือไม่เราอันนี้เรียกว่าเป้าหมายเราอยู่ที่เท่าไหร่เป้าหมาย3ครับ3แฮปปี้เรียกว่ายังไงก็เป็นยังไงก็เป็นภาคบังคับใช่ไหมพี่แมทน่ากลัวมากแล้วแต่คนนี้แต่เขาก็เหนื่อยเข้าใจว่าคุณแม่คือก็เหนื่อยมากๆเลยแหละกว่าจะคลอดออกมาได้คือก็ต้องผ่านอะไรเยอะเห็นใจครับใจพี่เดียไม่ตามใจเลยเหรอคะอย่างคนนึงเลยถ้าอยากได้สามนะตอนนี้ยังไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าอย่างเดมี่ที่เพิ่ง1ขวบนะคะก็อย่างดีแลนเนี่ยก็3ขวบนะแล้วค่อยมีเดมี่คนที่2เพราะฉะนั้นตอนนี้โนแน่นอนยังไงก็ไม่เข้าโครงการสมัครใจไม่ค่ะยังไม่มีแน่นอนถ้าโครงการมีโปรโมชั่นดีๆอะไรสนใจไหมครับหรือว่าพี่แมทพยายามแบบฟิตหุ่นอะไรนี่เพื่อแบบยังไงคะช่วงนี้มันฟิตมากออกกำลังกายทุกวันวิ่งทุกวันอะไรอย่างนี้ฟิตปังโอ้ยพร้อมมากบำรุงไหมพี่แมทช่วงนี้เรามีบำรุงอะไรไหมคะพี่ไม่ก็มีเป็นพวกวิตามินหรือพวกอะไรที่มันเป็นที่เรากินอยู่แล้วนะฮะสำหรับการออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนเพียงพอมีสูตรเด็ดอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของร่างกายอ่ะผมว่ายังไงเราต้องทำให้มันแข็งแรงขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผมหรือทุกๆคนอ่ะในโลกเราปัจจุบันมันมีอะไรที่เราต้องเจออยู่ทุกๆวันงานก็เหนื่อยรถก็ติดแถมมีไวรัสแบคทีเรียฝุ่นอะไรทุกอย่างอ่ะมันทำให้เราสามารถชุดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเตรียมร่างกายให้ดีให้พร้อมให้มันฟิตตังเผื่อระยะทำไมต้องเน้นทำไมต้องเน้นฟิตตังนี่คือใหญ่โตน่าถอดใจเรียกว่าไงเราก็ไม่ถอดใจสู้ต่อไปครับผมสู้ต่อไปไม่ต้องมีที่การมีลูกเป็นที่สำคัญที่แรกไหมว่าเขาอยากมีน้องหรือว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างโอ้ก่อนจะมีก่อนเขาอยากนะเขาพูดแล้วเขาอยากแต่ตอนนี้ไม่ถามเลยอย่าถามเลยนะอย่าไม่ถามว่าอยากอะไรแต่เดมี่อ่ะอาจจะอยากมีเพื่อนที่แบบว่าอยู่ในวัยเดียวกันไม่ใช่เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วกันมีกันตั้งสี่คนพี่แมทจริงๆเรามีแบบให้ตัวช่วยอย่างเช่นแบบคนรอบข้างมาช่วยเราแบบว่าไกลเกลี่ยปณิปนอมมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับคนรอบข้างมักจะบอกว่า2คนพอแล้วใช่2คนพอแล้วก็บอกว่าจากคนแรกไปสู่คนที่2น่ะจะเหนื่อยขึ้นไม่ใช่คูณ2นะจะคูณ3คูณ4
เขาบอกว่าจาก2ไป3เนี่ยจะไม่ได้คูณ3ละมันจะคูณ10ประมาณเพราะว่าเรามีอยู่แค่2คนนี่แหละฮะไอ้คนนึงไม่รู้จะไปอยู่ใครจะไปคุมคนนึง2มืออย่างเงี้ยก็เพิ่มความเหนื่อยฮะแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องธรรมชาตินะฮะอย่าไปฝืนเพราะว่าคู่อย่างที่มีที่เป็นตอนแรกก็ว่าจะ2คนใช่ไหมเขาก็ใจก็ใช่ไงก็ใช่ไงแต่เราครบแล้วไงชาย1หญิง1แล้วโอเคแล้วจริงจริงนี่เนี่ยคือทำไมหนึ่งใจต่อคือแบบ2คนแล้วปิดอู่แบบเหนื่อยเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วผ่านมาแล้วเรามองว่ามันแบบครั้งนี้มันลงตัวแล้วเนาะลงตัวแล้วก็ชายหนึ่งหญิงหนึ่งกว่าจะกลับมากู้ร่างกลับมาได้ที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยค่ะแต่คุณท่านบอกว่าถ้าลูกที่สั่งมาก็ต้องน่ารักกันเพราะว่าสองคนก็ดูแบบว่าเป็นขวัญใจนี่ในเล่นของเดนนี่ก็น่ารักแล้วบีบไปแล้วบีบไปแล้วบีบไหมคะบีบตลอดเลยตลอดเลยชนะกันมาที่เรื่องโควิดบ้างค่ะตอนนี้เราสองคนผู้ผ่านประสบการณ์ตรงตอนนี้มันรอบ2รอบ3อะไรยังไงไม่แน่ไม่นอนแล้วตอนนี้ค่ะกลัวไหมก็กลัวอยู่ตลอดแล้วค่ะเอาจริงๆแล้วก็เราก็อย่างที่บอกคือกาดอย่าตกตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยประเทศเราปลอดภัยแล้วไม่มีเคสใหม่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมาได้ทุกเมื่อแล้วเราก็มันจะมาแบบชนเราอย่างไม่ตั้งตัวเหมือนตอนที่เราเป็นเนี่ยมันก็มาแบบเราไม่ทันตั้งตัวแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากก็เลยอยากจะบอกว่ามันพร้อมมาได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวรับมือกับมันให้ได้เพราะว่าเวฟ2เวฟ3ทั่วโลกเนี่ยเขาก็เห็นกันหมดแล้วบ้านเราอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ก่อนดีที่สุดอย่างคู่เราเวลาออกงานค่อนข้างเหมือนหลายคนจะสังเกตว่าเป็นดาราผู้ดาราที่เหมือนกาดไม่ตกอันนี้มันส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ด้วยไหมคะพี่จากการที่เราได้เจอมากับตัวเองก็แน่นอนนะเดี๋ยวว่าก็เกี่ยวแน่นอนเพราะเราก็รู้ว่าเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปเผชิญกับอะไรบ้างแล้วก็เราไม่อยากเกิดขึ้นซ้ำสองเพราะเราก็รู้ว่าอย่างแอนติบอดีตัวภูมิที่อยู่ในร่างกายเรามันยังอยู่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นครั้งที่2เนี่ยมันจะแย่กว่าครั้งแรกหนักกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวลูกยังไรยังตายไม่ได้ก็เลยแบบต้องระวังให้ดีเราต้องจัดที่จบใช่ทำตามที่ทางภาครัฐแนะนำนะฮะในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเรื่องของใช้เยลการล้างมืออะไรเงี้ยซึ่งก็ยังคงสำคัญนะครับกับชีวิตคนเราเพราะฉะนั้นทำตรงนี้ไปกาดไม่ตกนะครับแล้วก็หวังว่ารอบสองจะไม่หนักในประเทศไทยครับสู้ต่อไปครับเป็นแล้วมันไม่สนุกครับเกิดแบบไม่มาหลังจากออกโรงพยาบาลมาได้มีการไปเช็คร่างกายหรือต้องตรวจเป็นประจำหรืออะไรเงี้ยบ้างครับพี่แมทไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีนอกจากพอกลับมาแล้วผ่านไปเดือนนึงก็กลับไปเช็คอีกรอบนึงว่าเชื้อแบบว่าเนกาทีฟเหมือนเดิมก็แค่นั้นแหละฮะที่เหลือก็ใช้ชีวิตปกติออกกำลังกายหนักดูแลตัวเองหนักกว่าเดิมเราเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นแน่นอนทุกวินาทีทุกนาทีมีค่าจริงๆเลยยิ่งคนที่มีลูกก็คือก็ไม่อยากห่างลูกอีกแล้วอ่ะตอนนั้นห่างไป30กว่าวันก็แทบจะแบบสุดจริงๆอ่ะมันเครียดมากๆเพราะฉะนั้นเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้ในทางที่ดีเป็นวิทยาทานสู้ต่อไปบำรุงตัวเองกินของดีๆออกกำลังกายเยอะๆรักตัวเองเยอะๆอยู่กับลูกให้มากที่สุดแล้วก็สู้ต่อไปครับอย่างเรื่องน้องๆที่มีเป็นห่วงแมทเดียพอมันจะเริ่มมีรอบ2เป็น2ค่ะอย่างรอบแรกเนี่ยพอรู้ว่ามันมีระบาดแล้วก็แบบช่วงแรกที่ยังไม่ถึงแบบตัวเลขแบบเป็นเลข10อะที่แบบคนไปในประเทศไทยดียังดึงลูกออกจากโรงเรียนแล้วเลยคือยังไม่ให้ไปเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ้าเคสแบบถ้าเห็นว่ารอบ2มานี่เด็กก็คิดว่าก็คงไม่ไปคือกลัวมากอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านเราอยู่กันหลายคนแล้วก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่ของทั้งเดียแล้วก็พี่แมทก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายกับเขาซะมากกว่าอย่างเราเนี่ยก็คือยังอายุแบบไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยก็รู้สึกว่าเออยังไม่เป็นไรมากแต่ว่าถ้าเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยคือน่าเป็นห่วงมากค่ะมีหลอนไหมคะพี่มันมีแบบว่าข่าวมาเป็นละลอกอะไรเงี้ยมีนะพอเห็นนะพอมีแบบลุกมาตรงนู้นตรงนี้ก็มันก็เสียวอยู่แหละมันก็คือมันกลับไปนึกถึงประสบการณ์ของเราทันทีว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นคนนู้นคนนี้เดี๋ยวมันอาจจะแบบขยายนี่วงนู้นวงนี้ได้ค่อนข้างจะเร็วมันไม่คิดไปได้หรอกฮะเพราะว่าประสบการณ์ของเรามันหนักพอสมควรก็เลยนี่แหละฮะใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยังระวังอยู่การไม่ตกนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนในประเทศไทยก็ทำแบบนี้แหละไปเรื่อยๆชีวิตแน่นอนต้องเดินต่อไปงานต้องทำครับทุกคนต้องทำอาหารกินแต่ว่าก็ทำด้วยความระมัดระวังเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะบอกว่าคือถึงแม้ว่าเคสแบบมันอาจจะไม่ได้บอกว่าแบบมีหรือแบบมีคนเป็นในประเทศแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะมันอาจจะแบบ
คนเป็นแล้วไม่มีอาการก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะยังหลงเหลืออยู่ในประเทศเราเพียงแต่ว่าในช่วงที่เราเป็นเนี่ยพอเราเหมือนบอกไปปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เลยแบบรีบไปตรวจรีบไปเช็คเราก็เลยรู้ว่าตัวเลขมันขึ้นวันละร้อย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 อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะแบบอาการไม่ได้หนักมากแต่ก็เป็นก็ได้อะไรเงี้ยคือมันก็มีหลายสถานการณ์สำหรับแต่ละคนเพราะสุขภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ไวรัสเวลาเข้าไปมันก็มีปฏิกิริยากับร่างกายคนนั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้ดีกว่าค่ะ